บอกเล่าคราวขานทุกของชาวบ้านพี่น้องทั่วไทยขอบคุณแฟนแฟนทั่วทุกเขตแดนแฟนแฟนแดนไทยได้โปรดติดตามทางช่องทีวีประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับครับผมครับวันนี้เรามีการถ่ายทอดสดฟุตบอลครับอ๋อไม่ใช่ฮะไม่ใช่นะครับวันนี้ขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่ราชมังคลาสเตเดียมครับครับกับรายการนินทาการเมืองครับวันนี้ท่านผู้ชมแหมผมดูเหมือนเอกราชเก่งทุกทางเหมือนกันนะเพราะเราอยู่กลางสนามฟุตบอลครับนะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อกี้คุณจุนบอกเหมือนเอกราชนะเหมือนเอกราชนะผมก็ต้องสาธิตกีกูลละก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลเอาไปใช่เดี๋ยวก็มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างนปช.ครับกับประชาธิปัตย์เพราะวันนี้โอ้โหเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้เขาเริ่มเดินตั้งแต่9โมงเช้าครับพี่จัดรู้ป่ะเราหลับไปเมื่อคืนนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างครับไปยึดสารกลางจังหวัดตรังฮะอ๋อไปแล้วฮะแล้วก็เมื่อจังหวัดตรังบ้านใครผมถามเอาบ้านตาชวนยึดเองตาชวนก็ใกล้แม่งยึดกันไปมั่นในระบบรัฐสภาแล้วก็ให้เขาคงคนภาคเดียวกันครับครับถ้าพี่น้องภาคใต้ดูอยู่ตัวนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยคนภาคใต้ครับก็จะยึดที่คุณก็ไม่เป็นไรอย่าไปยึดบ้านผมก็แล้วกันอย่ามายึดกรุงเทพอย่ามายึดตรงนี้ยึดได้สองจังหวัดยึดสองจังหวัดตอนนี้ยึดไปที่จังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดสงขลาสตูลอีกเมื่อสตูลแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้ชุมพรครับวันนี้สตูลกับชุมพรชาวบ้านเขาจะไปทำธุรกิจธุรกรรมก็ไม่ได้อะไม่เป็นไรฮะไม่ได้ฮะคือพวกที่ไปยึดอยากจะบอกนะครับก็เดี๋ยวชาวบ้านก็ไปทำมะใครบัตรประชาชนที่มันขาดอายุครับนะครับอะไรที่จะทำเกี่ยวกับย้ายคนเข้าออกครับก็ให้พวกเฮียเนี่ยละทำทำบัตรให้เลยเออมันเป็นเลยอ้าวเดี๋ยวเราหายไปไหนคนนึงเนี่ยอยู่สตูฮะนั่นจะจับตาเฝ้ามองอยู่นะอยู่ที่ห้องทรงรอม็อบไปหารอม็อบไปหาคือจะบอกให้ว่าวันนี้จะยึดอะไรวันนี้ก็ของถ้าทางภาคใต้ผมไม่ห่วงนะครับเพราะภาคใต้จะสูเอียกันก็เอาไม่ยิ่งกว่าสูเอียฮะเพราะภาพที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่นี้พี่ยัดมันไม่ใช่ลักษณะไปยึดฮะครับทั้งที่ตรังที่สงขลาชุมพรสตูลเปิดประตูเลยครับอ้าวก็อย่างที่ผมบอกไงแล้วเอาอปพรมาดูแน่นอนคือจะบอกไงฮะพวกเดียวกันทั้งนั้นเขาไม่เรียกว่ายึดนะเขาเรียกว่าเดินก็ไปเฉยๆเดินก็ไปเฉยๆคือยังไงก็ขอเชิญเปลี่ยนที่กินข้าวเปลี่ยนที่กินข้าวจะฟังเพลงจะแดกอะไรเข้ามาแดกได้เลยนิสัยนะพันธมิตรกับประชาธิปัตย์นิสัยเหมือนกันเขาไม่เรียกนิสัยลูกอีช่างยึดเขาไม่เรียกนิสัยสันดานสันดานเหี้ยสันดานมันเหี้ยนี่4จังหวัดแล้วนะครับตรังสตูลใช่ไหมสงขลาครับแล้วก็ชุมพรวันนี้ต้องบอกนะว่าทำไมจังหวัดอื่นเขาไม่ร่วมมือเพราะอะไรอ่ะก็เพราะบอกภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางครับตะวันออกเขาไม่ร่วมมือเลยกล้าเปล่ามีแต่ภาคใต้ไม่กล้าไปไหมกล้าเอาแค่นี้ก็แล้วกันครับขึ้นแค่อยุธยาเขาบอกเอาแค่อยุธยาหรือปทุมอ่ะเดี๋ยวจะไปจัดให้กล้าไหมลองมาขับเดี๋ยวจะลองมายึดเดี๋ยวจะไปขับให้แล้วจะบอกนะพี่น้องจังหวัดภาคใต้ที่ดูเราอยู่ตอนนี้นะครับผมบอกให้เลยครับบอกลูกบอกหลานอย่าร่วมกับไอ้พวกเหี้ยกบฏพวกนี้เพราะวันนี้ก็พวกสอสอบ้านนั้นนั่นแหละที่บอกว่าดีนักดีหนาะนะครับไอ้พวกดีโหมทั้งหลายน่ะครับครับดีนักดีหนาวันนี้มันก็เป็นแกนนำกันทั้งหมดแหละสอสอของภาคใต้ละคือประชาธิปัตย์วันนี้ทำความชิบหายทำความเดือดร้อนในพวกท่านสอสอบางคนทำเท่ผูกไทใส่สุดอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาแต่ให้หัวคะแนนไปยึดสารกลางยึดไว้แล้วผมก็บอกต่อไปนะว่าวันนี้จะเล่นเกมยังไงผมบอกเลยพี่น้องภาคใต้ตอนนี้ท่านกำลังเป็นทุกข์เรื่องวาตภัยกำลังมาครับมีพายุพายุทางทะเลเขาเรียกวาตภัยใช่ไหมครับมากันเลยน้ำท่วมเต็มไปหมดท่วมทั้งชุมพรสุรลงสุราษฎร์แต่ทำไมครับไม่ไปสนใจดูแลบ้านเนี่ยห่วงสุเทพครับ
กวนสุเทพแพ้ห่วงสุเทพแพ้ห่วงสุเทพแพ้ไอ้เหี้ยเทพเลยทิ้งพี่น้องคนใต้อยู่ที่สายใต้ใหม่ยังกลับกันไม่ได้เลยอ้าวคนค้างอยู่สายใต้สายใต้ใหม่ตัวนี้กลับกันไม่ได้เห็นบอกว่าไปยึดบัตรประชาชนเขาครับแล้วไม่คืนบัตรประชาชนเขาเอาบ้านเขาน้ำท่วมครับเขาจะกลับไปดูบ้านมาจะกลับไปดูบ้านก็ดูไม่ได้เอออ้าวพันศักดิ์มาแล้วเอ้ามาแล้วเหรอมาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเบรกนี้เบรกสั้นเบรกสั้นเบรกสั้นนิดนึงนะแต่ที่จะห่วงบ้านตัวเองบ้านตัวเองน้ำท่วมอยู่ดันไปห่วงอะไรฮะห่วงสุเทพห่วงสุเทพห่วงสุเทพแพ้กลับไปถึงยังไงรู้ไหมแต่แพ้แน่แพ้แน่ครับกลับไปถึงบ้านนะพี่น้องอย่าตกใจนะทำไมฮะเหลือแต่ตอฮะเพราะน้ำพัดไปหมดแล้วเอาไปหมดเลยนี่แหละครับผมถึงบอกนะฮะว่าวันนี้เลือกข้างโจรเนี่ยนะครับหมดตัววันนี้นะฮะถ้าจะสังเกตบรรยากาศโดยรอบนี่นะครับหลังเราเนี่ยเป็นเวทีนปช.เวทีใหญ่ใช่ครับนะกำลังมีพวกวิทยุชุมชนครับขึ้นไปปาสายวันนี้ผมดูหนาตากว่าทุกวันนะแน่นอนแต่ว่ายังอยู่ในร่มแต่เท่าที่ดูหนาตาเมื่อสักครู่ก่อนคุณจุติพงษ์มาครับมีพวกวินมอเตอร์ไซค์มาทั่วกรุงเทพฮะเห็นแล้วมายื่นให้กำลังใจท่านนายกยิ่งลักษณ์เมื่อวานนี้ผมฟังพี่ชินวัตรหาบุญพาดครับพี่ชินวัตรหาบุญพาดบอกว่าแท็กซี่ 80,000 คันวันนี้จะติดธงแดงทั้งหมดแน่นอนนะโอ้โหแน่นอนคือวันนี้จะบอกฮะไอ้พวกที่จะเป็นกบฏตัดสินใจเปลี่ยนใจได้นะครับกลับไปบ้านนะและจะฝากบอกให้พวกศิลปินดารานะที่ทั้งหลายครับเอ้าออกมาโดยเฉพาะไอ้ศิลปินดาราช่อง3อ่ะเข้าไปยึดดิเข้าไปเลยเข้าไปยึดไอ้สัตว์ถ้าเก่งนักเข้าไปแหมอยากเจอจริงครับเข้าไปหน่อยดิอยากคือวันนี้ต้องบอกนะว่าไอ้พวกดาราเนี่ยก็เก่งกับ Instagram เก่ง Facebook อยู่เงี้ยทำเที่ยวคุยทำเป็นในโซเชียลเน็ตเวิร์คทำเป็นอย่างงู้นทำเป็นอย่างนี้มึงแน่จริงเข้าไปยึดกระทรวงการเข้าไปเลยไอ้สัตว์เขาจะได้ถ่ายรูปไว้ไอ้เต๋าอยู่ไหนไอ้โตโน่อยู่ไหนไอ้เหี้ยอ้อพงพัฒน์อยู่ไหนเข้าไปเด้อเข้าไปยึดตอนนี้เขายึดแล้วต้องไปยึดดิไอ้เหี้ยอย่าทิ้งพวกอย่าทิ้งพวกไอ้อะไรไอ้หยวน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 อยู่ไหนแหมที่จะพ่อมึงตายอะไรเนี่ยไอ้เต้สัตวัตเอาไอ้ยันนี่ไอ้หัวละล้านอ่ะไอ้วงไอ้วงไอ้ผัวชนกนั่นน่ะวงไฟวงไฟไอ้อีทวงไฟไปไหนเข้าไปดิวันนี้นะดารากลัวติดคุกแล้วเพราะว่าแกนนำจะเริ่มติดคุกนะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดนะวันนี้จะออกหมายจับเพิ่มอ่ะโอเควันนี้จะออกหมายจับเพิ่มแล้วผมจะบอกให้คุณจิติพงษ์เมื่อเดี๋ยวจะเบรกสักคู่นะเบรกสักคู่คุณมันสั่งมาแล้วจะบอกว่าท่อน้ำเลี้ยงที่มาที่ไปงวดนี้คุณว่าเท่าไหร่ผมรู้มาเรียบร้อยหมดแล้วเหรอเดี๋ยวมาเฉลยงั้นช่วงหน้าอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานนะขอพักสักครู่นึงสักครู่นึงเพราะว่าพันศักดิ์มาแล้วนะเราจะได้มารวมตัวกันนะจะได้พูดกันต่อได้เลยครับพักแป๊บนึงครับสักครู่ครับสวัสดีครับท่านครับครับทั้งสองท่านเลยครับต้องบอกนะมาช้าดีกว่าไม่มาครับนี่ภารกิจตอนนี้เราต้องแยกกันทำใช่ครับใช่ครับผมผ่ายพวกเป็ดพวกมารมาได้ก็บุญแล้วฮะผ่านม็อบเมื่อกี้ด้วยครับม็อบกำลังเดินทางไปที่ศูนย์ราชการครับเห็นบอกจะไปยึดทีโอทีครับแม่งยึดไปแล้วผมก็เลยลอยออกมาทางราชดารถคืออย่างงี้ผมบอกนะครับแผนของเขาเดี๋ยวเราโฆษณาก่อนดีไหมวันนี้เข้าโฆษณาก่อนเข้าโฆษณาก่อนโฆษณาอะไรขอบคุณสมุนไพรเอ็นดีมีโฆษณาด้วยแล้วเดี๋ยวเขาตัดเข้าได้อ๋อครับขอบคุณเอ็นดีขอบคุณยาสมุนไพรเอ็นดีครับทั้งกล่องฟ้ากล่องเขียวและเอ็นดีก็เบิร์ตเฮิร์บสูตรน้ำนะครับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพตับไตหัวใจปอดม้ามอย่าลืมสั่งซื้อยาสมุนไพรเอ็นดีได้ถ้าใกล้ราชมังคลามาซื้อที่ศูนย์ข่าวช่อง4ครับข่าวช่อง4เลยครับดูได้นะฝากบอกนิดนึงทำไมฮะพอดีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยโทรมาสั่งซื้อเอ็นดีครับโทรไป call center ครับปรากฏว่าเมสเสจเต็มฝากข้อความกลับไม่ได้ก็เลยไม่ติดลบเมสเสจบ้างลบเมสเสจหน่อยครับนะครับอันนี้ก็ใครอยู่ใกล้ก็มาที่นี่เลยแล้วก็ตอนนี้วิทยุก็หมดนะหมดเลยวิทยุสีแดงตอนนี้หมดอยู่รอสั่งอยู่แล้วก็จิ๋วเจิ้งพาวเวอร์จิ๋วหนังยังมีอยู่ครับครับมีพร้อมหมดขาดวิทยุอย่างเดียวแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพนาโนของโด่งอัศจรรย์อนันตเมฆก็ยังมีขายที่ศูนย์ข่าวแล้วด้วยวันนี้มีคนโทรมาซื้อปุ๋ยตาโด่งผมก็เลยบอกว่าโทรเข้าหาตาโด่งเลยใช่บอกคุณโด่งก็บอกโทรไปแล้วไม่รับสายสงสัยสายเต็มไม่ใช่ฮะเขาบอกว่าแต่ละคนนี่นอนดึกกันทุกคนนะครับแต่ละคนนี่นอนดึกกันทุกคนไม่ได้ใช่ใช่บางทีกว่าจะเปิดโทรศัพท์มือถือเปิดทั้งคืนก็ไม่ไหวครับเปิดทั้งคืนโทรศัพท์ก็มาทั้งคืนแล้วครับไม่ได้นอนนะผมบอกว่า24ชั่วโมงไม่ผมจะบอกเมื่อเช้านี่นะรับสายมาเนี่ยเป็นร้อยผมจะเรียนอย่างนี้ว่า
บางท่านนะท่านผู้ชมนะทางบ้านที่เราไม่ได้รับสายเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่อยากรับไม่ใช่เรายิงนะแต่ว่าอะไรรู้ไหมคือตอนนี้หูเนี่ยมี2รูตรงนี้นะมันอื้อหมดแล้วอื้อหมดแล้วมันอื้อจริงๆนี่ขนาดเราอยู่ในหูยังอื้อนะไล่มดนกหวีดมันอยู่มา10กว่าวันโอ้โหแล้วบอกว่าถ้าโทรมาแล้วสั่งซื้อยา ND นี่นะก็ต้องขออภัยด้วยบางทีจดไม่ทันไม่ทันเพราะว่าขับรถอยู่แล้วมันติด SMS ด้วยก็ได้ครับบอกมาว่าจะมาสั่งซื้ออะไรจากเรา3คนแต่อย่าลืมนะครับเมื่อกี้ผมรู้ใน SMS ของเรา4689015นะครับช่วยกันบอกช่วยกันอะไรให้กำลังใจท่านนายกยิ่งลักษณ์ให้กำลังใจรัฐบาลนะวันนี้นะผมพูดได้เต็มปากนะวันก่อนเรายังพูดว่าเฮ้ยหลายคนถามผมบอกว่ารัฐบาลจะชนะหรือเปล่าไอ้ม็อบกบฏมาเนี่ยวันก่อนยัง50-50แต่หลังจากยึดกระทรวงการคลังครับผมก็ว่าจะได้รัฐบาลน่าจะ60-40ยึดกรมประชาธิปไตยปุ๊บเราชนะเลยแน่นอนคืออย่างนี้มันไปยึดทำไมล่ะคุณชัดคุณจิตพงษ์ฮะครับคือวันนี้ยุทธศาสตร์ดาวกระจายเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะได้รับรายงานว่ามีการไปยึดกระทรวงอุตสาหกรรมครับในหน้าโรงพยาบาลรามาซึ่งท่านเฉลิมนอนอยู่นะครับพระมงกุฎเหรอรามาโรงพยาบาลรามาอยู่ตรงกระทรวงอุตสาหกรรมของปลาปลาใกล้ๆกันยากเรียบของปลาปลาตึกชัยแล้วต่อมาฮะมีการไปยึดกระทรวงแรงงานครับไปได้ไปหมดแล้วที่เราประมาณ 2,000 คนครับเมื่อสักครู่นี้จะไปยึดที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็ไม่เป็นไรฮะก็ขออวยพรให้ยึดได้สำเร็จนะไปที่กระทรวงไปนี่ไปขับไล่คุณธวุฒิสายเกลือครับเมื่อกี้ตอนพักเบรกแรกนะครับมีนะครับท่านผู้ชมทางบ้านรายงานมาแล้วโรงงานที่อยุธยาบางโรงงานที่เป็นเหลืองและเข้ากับประชาธิปัตย์บีบบังคับให้พนักงานไปร่วมกับม็อบเยี่ยๆนั่นถ้าใครไม่ไปจะตัดเงินเดือนแล้วจะเอาออกจากงานเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับบอกไปเลยครับชื่อโรงงานอะไรบ้างเขาไม่รู้ว่าท่านโทรมาหาเราหรอกบอกไปเลยครับว่าโรงงานอะไรบ้างเดี๋ยวจะปิดโรงงานแม่งไปเลยหลังจากนี้จะบอกรัฐบาลเลยว่าโรงงานเหี้ยๆพันเหี้ยอย่างนั้นน่ะครับที่ไม่เอาระบอบประชาธิปไตยอ่ะจะได้มาแฉกันเดี๋ยวเอาเลยเอาลงจะบอยคอตนี่โรงงานเสร็จแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ฮะมีรายงานมาเขตเลือกตั้งของคุณสุรวงศ์เทียนทองหลัก 4ไม่ใช่หลัก4ฮะที่สระแก้วสระแก้วนั่นสุรชาติอ๋อขอไปที่สระแก้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าคุณสุรวงศ์เทียนทองเนี่ยเฉยเมยครับก็มีคนประชาธิปัตย์ไปกวนจ้างมา 2,000 เล่นเสียงในฟิล์มเลยครับไปจ้างมา 2,000 แล้วกวาดคะแนนเสียงมาหมดเลยครับคือคนที่นู่นน่ะเขาเดือดร้อนเงินครับเขาก็เลยไปจ้างมาร่วมม็อบใจเขาไม่อยากมาหรอกแต่บางทีมันมีความจำเป็นต้องใช้ตังค์แค่นี้มันไม่อย่างงี้มันมีอย่างงี้คนเขาแจ้งมาเนี่ยบอกมันมีวัดอยู่วัดนึงครับมันมีพระอยู่องค์นึงมันมีพระเลยแหละมันมีพระมีมาเพียมันไปบวชเนี่ยมันมีปืนอาวุธครบมืออยู่ในวัดเสร็จเรียบร้อยเป็นคลังอาวุธเลยเป็นคลังอาวุธเลยเป็นพระหรือโจรก็พระโจรแล้วครับเรื่องแม่งแพ้กันแล้วไงในเยี่ยแพ้พระองค์นี้เนี่ยนะเป็นคนคอยจัดรถตู้ให้เป็นคนไปเกณฑ์ชาวบ้านมาสงสัยว่าเป็นลูกศิษย์ไอ้วัดอ้อน้อยเมื่อวานนี้สงสัยไม่เมื่อวานนี้เห็นได้แม่ยศพุทธอิสระครับต้องเรียกไอ้แม่ยศพุทธอิสระวัดอ้อน้อยนครปฐมฮะไม่เรียกแล้ววะแล้วไอ้แม่ยศพุทธอิสระไอ้คนดอกทองเนี่ยไอ้เหี้ยสุเทพเจ้าสุบรรณนั่งกราบไอ้แม่ยศตัวนี้โอ้นี่เมื่อวานนี้นั่งปลาใสพุทธอิสระนั่งอย่างนี้พี่น้องไปไม่แล้วโอ้โหผมดูแล้วนี่ยังไม่พอนะพี่น้องอย่างนั้นเลยครับปาดน้ำลายนี่ไม่แน่ใจนะว่าในจีวรนี่มีปืนหรือเปล่านะสังเกตนะเมื่อเช้านี้สังเกตสุเทพเทือกสุบรรณนะครับไอเขาเรียกว่าตอนนี้ไอเขาเรียกอะไรไอผู้ก่อการร้ายนะหรือไอนักว่าไอนักโทษละตอนนี้เป็นนักโทษละเอ๊ะบอกมันเสียงเสียงไม่มีแล้วหมดไม่หมดแล้วโอ้เสียงหมดคือทำเป็นบอกว่าสู้ทุกอย่างสู้ทุกอย่างแต่แววตานี่ลอยแล้วคือสภาพหน้าตาโง่เลยเมื่อนี่โง่เองเนี่ยเตรียมตัวเดี๋ยวจะไปยึดอีกที่หนึ่งคุกบางขวางเนี่ยแล้วลองเดี๋ยวได้อยู่แน่วันนั้นเมื่อวานนี้ได้อยู่แน่ฮะผมส่งข่าวไปหาพี่สมยศครับปรึกษาเกษมสุขแล้วอย่าลืมทำพิธีต้อนรับน้องใหม่ด้วยต้อนรับน้องใหม่ด้วยบางขวางที่ระยาวคือวันนี้ต้องบอกนะว่าเป้าหมายที่เขาจะไปยึดศูนย์ราชการเนี่ยครับไปตรงนั้นเนี่ยแจ้งวัฒนะเนี่ยมีเป้าหมาย2 อย่างแทงเราลองอ่านเกมก็ดูทำไมต้องไปศูนย์ราชการครับ
เป้าหมายหลักคือต้องการไปDSIฮะใช่ฮะไปหาทาริสเบงดิตไม่ใช่ไปหาฮะไปทำไมฮะผมสันนิษฐานว่าไปเผาDSIฮะเผาเลยเลยเพราะคดีของสุเทพเทือกสุบรรณทุกคดีครับส่วนใหญ่อยู่ที่DSIหมายความว่าจะมีคนบุกรุกเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะสร้างชายชุดดำขึ้นมาเดี๋ยวสุเทพจะสร้างชายชุดดำขึ้นมาแล้วหาเรื่องเผาดีใส่เขาดูอะตอนนี้ใส่เสื้อแดงไม่ได้แล้วไม่ได้ฮะคือจะตั้งใส่เสื้อแดงไม่ได้แล้วครับเขารู้หมดแล้วเสื้อแดงเขาอยู่ราชมังคลาครับเพราะฉะนั้นนะไอ้เหี้ยสุเทพเทือกสุบรรณคนอย่างมึงกูว่าจำนนเนอะเพราะรอเนี่ยตอนนี้รอฮะรอแล้วผมคาดเดานะรอแล้ววันนี้รอปิดสภาตอนเที่ยงคืนกว่าๆต้องเที่ยงคืนนี้ต้องปิดฮะครับถ้าปิดสภาเรียบร้อยผมบอกเลยไอ้เหี้ยเทพฟังกูนี่เขาปิดสภาเมื่อไหร่มึงได้รับการตอบแทนอย่างสาสมแน่มีได้เสียได้เสียแน่ผมจะบอกให้เลยคุณประจักษ์ครับพี่จันทร์เกมเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้เขาเนี่ยพยายามจะปิดเกมเร็วถ้าคุณประจักษ์จำได้พี่ชัดจำได้ครับเขาประกาศเมื่อวันอาทิตย์ครับจะจัดการรัฐบาลและโค่นระบอบทักษิณให้ได้ภายใน3วันวันนี้วันสุดท้าย27วันนี้ไม่ใช่วันนี้วันที่4แล้วฮะวันนี้วันที่สี่วันที่สี่ไปแล้วออกเขาประกาศเลื่อนแล้วฮะเมื่อวานเป็นวันที่27ยกระดับมันเลื่อนทุกวันเหรอเนี่ยยกระดับอีกแล้วอีกแล้วโถไอสัตว์เทพเอ้ยผมอย่างมึงนี่มันกลับกอกจริงๆผมกำลังกลับมองอีกพิชัดนะคือยุทธศาสตร์ของประชาธิปัตย์เวลานี้เนี่ยเขาต้องการปิดเกมเร็วในขณะที่รัฐบาลต้องยืดเกมไว้ผมรู้ว่าทำไมรู้ไหมฮะผมดูอภิสิทธิ์ไปยื่นเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจครับยื่นเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับเพื่อจะสกัดกั้นให้มันตรงกับวันที่25 26 27ครับใช่ไหมเอานายกเอารัฐมนตรีเนี่ยไปอยู่ในสภาเอาส.ส.ไปอยู่ในสภาครับเพื่อจะให้ไปง่วนอยู่กับทางการอภิปรายครับซึ่งขณะเดียวกันทางด้านนอกเนี่ยผมดูถาวรเสนียมทางไอ้สาธิตวงน้องเตยสุเทพสุวรรณครับออกมาเคลื่อนไหวยึดตามกระทรวงต่างๆแล้ววันพรุ่งนี้เป็นวันลงมติครับเพื่อจะพอลงมติเสร็จปุ๊บนะครับก็จะปิดสภากับสภาการประชุมเพราะนั้นวันนี้เขาต้องสำเร็จให้ได้นี่คือยุทธการของเขาคือที่ดึงนายกไปไว้ตรงนู้นเนี่ยเอาไว้ทำไมฮะเพื่อไม่ให้สั่งการได้สะดวกแต่รู้แล้วครับเกมเปลี่ยนเกมเปลี่ยนว่าไงเกมเปลี่ยนเพราะเมื่อวานทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างผมเล่าให้ฟังหน่อยไหมครับเดี๋ยวจะเล่าทีหนึ่งเกมมันเปลี่ยนไปครับเพราะวันนี้เนี่ยยังไงเนี่ยมันตามกฎของรัฐธรรมนูญเที่ยงคืนต้องปิดโหวตทุกอย่างต้องโหวตจบครับครับแล้วหลังจากนั้นเอาเล่าต่อก็คือเขาพยายามกระจายไปวันนี้14กระทรวงใช่ฮะเป้าหมายแรกที่ไปศูนย์ราชการคือต้องการไปจัดการดีเอสไอครับเพราะถือว่าเป็นหนามเรียกว่าไม่ใช่หนามอ่ะเป็นหอกเลยดีกว่าโอ้แล้วน่ากลัวมากเลยนะยอกนำไปโดยพระท่านสุเทพนี่แล้วตามด้วยจารุณีสุขสวัสดิ์ไปด้วยอีกสองนี่ไปด้วยอ่ะเดี๋ยวก็จะเป็นนางเอกหน่อยนางเอกคนแรกที่ติดคุกไม่แล้วไม่แล้วอีกหน่อยก็อาจจะต้องเป็นผัวรักสุเทพด้วยเมียรักของสุเทพไปดูแล้วกันเดี๋ยวจากทอมเดี๋ยวก็ดูกายพันเดี๋ยวเจอคนแขนโคตรเทพกายพันเนี่ยไอคนแขนโคตรเลยเนี่ยมึงสงสัยมันจะโคตรไปทุกอย่างเลยแล้วผมจะบอกให้ข้อมูลที่มาตอนเบรกแรกที่ผมบอกเดี๋ยวผมให้จบตรงนี้ก่อนเอายังไม่จบจุดที่2ครับนอกจาก DSI แล้วครับผมเชื่อว่าเขาจะไปจัดการ ICT อ่ะไปปิดไม่ให้เข้า ICT ไม่ได้เข้า ICT หมดฮะเพื่ออะไรอ่ะเพื่อจะปิดบางข้อมูลบางเรื่องบางอย่างในโลกออนไลน์คุณอยู่ในพงศ์ไม่ ICT ฮะถ้าเข้าสู่ราชการมีหลายกระทรวงครับมี ICT มีกระทรวงยุติธรรมอยู่ในนั้นหมดแล้วครับแต่ขอโทษนะฮะเข้าไปนี่งานนี้นะสุเทพอาจจะโดนล็อกเลยงานช้างเลยบอกเลยนะครับวันนี้เนี่ยเข้าไปแต่หลงไอ้เทพเอ้ยมึงอาจโดนล็อกรู้จักเลยไหมตีป่าล้อมเมืองแล้วครับมึงอาจโดนทันทีเพราะวันนี้จะบอกไว้ก่อนนะแล้วม็อบแต่ละม็อบคุณจุติพงศ์วันนี้เขาเช็คกันออกมาหมดแล้วสามม็อบเนี่ยลาดดำเนินตอนนี้เหลือไม่ถึงสามมันนะครับแล้วที่กับมัคควานก็เหลือไม่ถึงสามมันแล้วก็ที่กับตัวกลางเหลือไม่ถึงสามมันนะรวมเบ็ดเสร็จไม่ถึงหมื่นแล้วครับไปหมดแล้วครับคือวันนี้หลังจากที่ยึดกระทรวงต่างๆปั๊บเนี่ยความชอบธรรมมันหดหายคุณประจักษ์คุณรู้ป่าวว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ครับโอ้เยอะมากพี่ชัดเจริญดิผมจะบอกให้ฮะข้อมูลมาจากที่แหล่งข่าวของพวกเราเชื่อถือได้นังจิ้งจกก็ไปใช้ไอ้แย่ผมก็ไปมุดออกมาบอกให้เลยว่าครับมีไอ้พลเอกสอเสืออีกแล้วพลเอกสอเสือ
ไอ้รู้เท่าไปถึงการได้หรอไม่รู้นะอาจจะรู้ไม่รู้ไม่รู้แม่งฮะแต่บอกเลยว่างานนี้สุเทพเทือกสุบรรณเดินหน้ากับไอ้คนที่มีเขาเรียกว่ามีเจ้านายมีเจ้านายของเจ้านายอย่างนั้นเลยให้เงินมาแบบเต็มๆอะให้ล้มรัฐบาลได้และให้ได้ให้มาเท่าไหร่ประเด็นล้มรัฐบาลคือล้มระบอบทักษิณรู้ไหมวงเงินเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ 5,000 ล้านอะมาแล้วเรียบร้อยอะเพราะฉะนั้นไอ้คนอย่างไอ้สุเทพเทือกสุบรรณถ้าเงินไม่มามันไม่ทำแล้วอีกอย่างนึงตอนนี้มีคนนั่งหัวเราะสุเทพไอ้สุเทพเทือกสุบรรณอยู่สบายๆอ่ะใช่ฮะอยู่บ้านบ้านที่จะสนที่ลิ้นของคุณนั่งอ่ะมึงโดนคดีแบบกูมั่งคราวที่แล้วมึงหลอกแดกกูคราวนี้กูหลอกมึงไอ้เทพเทือกตอนนี้ได้ 5,000 ล้านแล้วมีแหล่งข่าวมาที่จังหวัดสุราษฎร์ครับทำไมคนอย่างสุเทพเทือกสุบรรณมันอยากได้ตังค์อย่างเดียวที่มันโกงกินมันทำทุกวิถีทางเพื่อเงินเพื่อครอบครัวเพื่อโคตรมันอย่างเดียวแล้วคราวนี้ก่อนที่งานกฐินพระป่าที่จะเกิดที่มันไปทำเนี่ยเขาเก็บตังค์ได้14ล้านครับเพื่อไปสร้างองค์พระที่สุราษฎร์แต่เทพเทือกบอกว่าพระไม่ต้องเสือไม่ต้องยุ่งเลยหลวงพ่ออยู่เฉยผมเอาเงินมาผมเอาเงินเองไปกินเงินพระอีก14ล้าน14ล้านไปเอาเงินพระมาอีกแล้วเทือกบอกว่าบอกบุญคนนี้จะสร้างพระแต่ตัวแม่งเองเอาตังค์มาเองเขาเชื่อได้ว่าเขาเล่าให้ฟังครับนี่แหละครับสุเทพเทือกสุบรรณคนเหี้ยๆบันนี้ถ้าใครคิดว่าจะไปอยู่กับมันแล้วอย่างที่ผมเคยพูดเราเคยพูดไงว่าคนที่จะแบ่งแยกแบ่งแยกประเทศก็ไม่ใช่ใครแล้วครับวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ทำแล้วแบ่งแยกประเทศจากใต้ตัดออกไปจากประยึดไป4จังหวัดแล้วนี่ครับนะมีตรังมีจังหวัดตรังจังหวัดนครจังหวัดสุราษฎร์นครแล้วเหรอนครยึดไปแล้วฮะยึดไปแล้วเหรอครับเป็นจังหวัดที่ฮะไม่ได้เรียกยึดสตูลชุมพรเขาไม่เรียกยึดฮะเขาเปิดประตูเชิญเปิดประตูเชิญเข้าไปคือถ้าจะยึดทางจังหวัดภาคใต้เนี่ยผมก็ไม่ได้เถียงหรอกครับครับเพราะมันเป็นหินของพวกคุณแต่วันนี้เขาบอกว่าประกาศบนเวทีบอกว่าผมอยากเห็นการยึดไอ้สารการจังหวัดอุดรธานีจังหวัดขอนแก่นมาดิบอกตอนนี้ที่ขอนแก่นคนกำลังไปเยอะมากเลยโฆษณากันต่างเอางี้เหลืออีกจังหวัดนึงที่ท่านคาดไปถึงครับเชิญให้มายึดศาลาว่าการกทม.ผมก็ไหนผู้ว่าเป็นของมันแล้วนี่ใช่ไหมใช่ก็ไม่ต้องให้ทำงานเพราะมันไม่ทำจะไล่แม่ออกเลยผมเห็นด้วยนะเราไปยึดกันดีไหมแล้วผมเห็นเงาเนี่ยผมเห็นเงาไกลๆแล้วเปลี่ยนระบอบเนี่ยครับไอ้เหี้ยสุเทพเทือกสุบรรณตอนนี้เหมือนกับพวกคอมมิวนิสต์สร้างระบอบเทือกสุบรรณขึ้นมาสร้างระบอบเทือกสุบรรณแล้วอะไรรู้ไหมอย่างที่ไอสัตว์นรกที่ชื่อสุเทพเทือกสุบรรณไอแม่เหี้ยตัวเนี้ยมันบอกว่านายกทักษิณอยากจะเป็นประธานาธิบดีครับมันปูดข่าวแต่ตอนนี้ตัวมันทำเหมือนนะสภาประชาชนจะเป็นประธานาธิบดีเองนั่งบนโต๊ะนักข่าวต้องคานมาต้องกราบมันมันต้องนั่งบนโต๊ะแล้วก็ได้ดูภาพนะคุณประสาทครับนึกว่าสุเทพเนี่ยเป็นผู้นำลัทธิเลยแน่นอนเป็นประธานสภาประชาชนนักข่าวจะสัมภาษณ์นี่ต้องยื่นมาอย่างงี้ท่านคะท่านคะท่านอย่าเอาลิ้นมาโดนไมค์หนูนะคะถูกต้องทำตัวยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่านี่คือที่สิ่งที่เราเห็นวันนี้เนี่ยเราเห็นกันชัดเจนแล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นชายชุดดำที่สั่งฆ่าประชาชนครับใครกันแน่ที่เป็นโจรใครกันแน่ที่ป่วนบ้านป่วนเมืองเขาต้องเชื่อฮะเพราะกรุงเทพมีบุญคุณต่อประเทศไทยมากครับถ้าสุเทพไม่มีสุเทพสักคนเนี่ยมันก็หาคนเปรียบเทียบว่าคนเลวเป็นยังไงคนดีเป็นยังไงไม่ได้ใช่ครับบุญคุณเขาล้นเหลือนะของประเทศนี้เขามีบุญคุณต่อประเทศนะเขาสามารถเอาเขาเป็นลูกได้เขาสามารถเอาที่ดินเนี่ยสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งไปออกโฉนดได้มีบุญคุณครับมีบุญคุณแบบยี่ยงที่ดินประเทศไทยจะเหลือครับครับไม่เหลือแล้วครับเวลานี้เมื่อวานนี้ผมเล่าให้คุณประจักษ์พิจารณ์ฟังเมื่อวานนี้ผมเสร็จจากจัดรายการนี้ครับจะก็ฟังวิทยุชุมชนแล้วก็เจอพวกเราด้านหน้าครับราชมังคลาครับบอกคุณจุติพงษ์ไปช่วยหน่อยหน้าซอยโยธินพัฒนาเรียบทางด่วนเอกมัยรามีตาบ้านนายกรัฐมนตรีไอ้หมาชนบทเฮ้ยหมอชนบทนำโดยไอ้เกียงศักดิ์หมอเกียงศักดิ์เนี่ยนะครับปรากฏว่าไปเจอไหมไปเจอฮะเจออะไรฮะผมเข้าทางผิดฮะอ้าวดันเสียไปด้านหลังม็อบมันไปเจอม็อบพอดีไปเจอม็อบมันอะของเราอยู่อีกฝั่งนึงปรากฏว่าอย่างงี้คุณเกียงศักดิ์ผมบอกท่านผู้ชมอะสันนิษฐานได้ว่าครับไอ้ร้านข้าวต้มสมพงษ์เนี่ยแหละ
เป็นแหล่งมั่วสุมของมันโอ้เพราะมันเปิดทางด้านหลังให้ใช่ไหมมันมีให้ไอ้แท้ชนบทครับออกไปสู่หน้าบ้านนายกรัฐมนตรีแสดงว่าไอ้แล้วต้มสมมงเรียบทางด่วนใช่ก็ไม่ต้องไปแดกมันนะอย่าไปแดกมันอย่าแดกแค่ในร้านนี้ไอ้เหี้ยผมนะเห็นใจเพื่อนฝูงกันครับด็อกเตอร์สิงห์ทองบัวชุมพยานไว้เล็กบ้านดอนพยานไว้โกติพยานไว้ผมไปถึงไม่10นาทีไปถึง10นาทีคุณประจักษ์กลับหมดเลยหมอกลับเลยฮะอ้าวทำไมอ่ะผมบอกว่าใครยังไม่เคยกระทืบหมอบ้างยกมือยกมือกันเต็มเลยแล้วทำไงต่อวันนี้น่าจะเป็นวันแรกที่ได้กระทืบหมอจัดแถวหมอเผ็ดเลยซอยเท้าแล้วยื่นคำขาดกับคุณหนุ่มเสรภูมิบอกว่าให้ตำรวจไปส่งข่าวฝั่งนู้นว่าแต่ห้านาทีไม่กลับเดี๋ยวเราจะไปแซนด์วิชตีอบแซนด์วิชเดี๋ยวแดงมีนบุรีลาดกระบังวางเข็นมาร่วมด้วยไอ้หมาชนบทเนี่ยหมอชนบทเนี่ยรีบไปรีบไปรีบเผากระดาษไปเลยไปเลยครับโอ้นี่ต้องมีการอย่างนี้อย่างนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราไปยึดกระทรวงการคลังคืนดีไหมอย่าเลยเนี่ยแต่ดีนะกระทืบไปพวกเฮียในบ้านกระโดนครับคือถ้าเอาจริงๆกระทืบก็ต้องกระทืบเอาเป็นตัวอย่างซะบ้างแต่เมื่อวานนี้มีคนหลงใครหลงลุงน้อยไอ้สุเทพเจ้าสุบานเสือกหลงก็มาที่ราชมังคลาอ้าวมันไม่ได้นัดกันเหรอไม่ใช่ครับคือมันมาตามเมียเอาเมียมาเป็นเสื้อแดงไม่ผัวอยู่ว่าประชาธิปัตย์ไม่เมียบอกว่าให้มาที่นี่อไอ้เมียก็ไม่รู้ครับไอ้เมียก็ไม่รู้ว่านี่คือม็อบอะไรเพราะเมียอยู่ข้างนอกครับนอกราชมังคลาโทรศัพท์ไปบอกผัวว่าให้มาที่หาที่มันราชมังคลาไอสัตว์นี่เขามาใส่เสื้อสุเทพใส่นกหวีดมาเลยมีนกหวีดเข้ามาที่ราชมังคลาเข้ามาราชมังคลาครับอย่าแค่เดินก็มาแล้วครับครับเท่านั้นแหละครับส้นตีนมาแล้วครับคุณโดก็มาแล้วก็สอบกันอยู่หลังน่ะก็ไปในปาไปไหนปาเข้าที่ศูนย์อำนวยการสอบไปสอบมาไอ้เหี้ยนี่ก็พูดเบอร์เป็นคนขีดยางอ๋อผมรู้นะแล้วถามว่าไม่มึงไม่รู้เหรอเขามาไหมบอกเขาไม่รู้เขาหลงมาไม่อย่างนี้จริงๆหลงมาท่านผู้ชมพี่ชัดอะหลายคนไม่รู้ว่าต้องมาม็อบประชาธิปัตย์รู้แต่ว่ารับมาชุมนุมครับสุดท้ายมากล่อมบนรถคุณประจักษ์พิยัตครับบอกว่ามาชุมนุมเพื่อจะช่วยในหลวงเป็นอย่างนี้ฮะโดยไม่ได้บอกเหตุผลเลยแต่ถามไปถามมาม็อบที่ไหนก็ไม่รู้ว่าจุดไหนมาร่วมกับเขาสุดท้ายต้องไปตกค้างอยากกลับบ้านอยู่ที่สายใต้ก็ไม่รู้เท่าไหร่ใต้ใหม่เต็มเลยก็อย่างนี้เมื่อวานนี้พอดีผมเจอท่านรัฐมนตรีประชาผมก็บอกว่าท่านรัฐมนตรีประชาประสบดีท่านรัฐมนตรีครับในฐานะมท.2เนี่ยทำไมท่านไม่ดูแลประชาชนบ้างครับที่มาชุมนุมกับม็อบสุเทพน่ะครับเขาอยากกลับบ้านจัดรถให้เขาหน่อยครับผมก็เลยบอกท่านประชาก็เห็นด้วยก็เลยว่าเมื่อเช้านี้มีการประกาศออกมาแล้วครับนะครับว่าจะมีการใครอยากกลับบ้านตั้งศูนย์ภาคใต้เพื่อให้ความช่วยเหลือในการส่งกลับโดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคใต้ที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่มาน้ำท่วมด้วยบ้านก็โดนวาตภัยน้ำท่วมพายุเข้ากลับไปก็เหลือแต่ตอดันไปหลงอารมณ์ไอสัตว์นรกที่ชื่อสุเทพเจ้าสุบานแล้ววันนี้นะครับก็ได้รู้เห็นกันแล้วครับว่าพี่น้องภาคใต้ก็ถูกมันทิ้งตังก็ไม่ได้ที่สายใต้ใหม่แต่ท่านประชาประสบดีก็จัดรถไปส่งกลับบ้านวันนี้ประกาศให้แล้วครับจะจัดรถไปส่งให้เอาจ้ารถไปจอดร้อนหน้าสนามหลวงต้องบอกรัฐบาลต้องใช้ความอดทนแน่นอนเพราะเกมเขาต้องการปิดเร็วครับเกมรัฐบาลต้องยืดฮะใช่เพราะสุเทพนี่เดิมพันสูงอ่ะเพราะเดิมพันด้วยการประหารชีวิตและติดคุกนะครับคุณรู้ไหมฮะงานนี้นะไม่ปิดเกมผมบอกรัฐบาลไว้เลยนะยืดไว้ยืดไปเสร็จแล้วค่อยมันมายืดกระทรวงใช่ไหมเอาตำรวจประกบไว้อีกชั้นหนึ่งอย่าให้น้ำไม่เข้าให้น้ำไม่เข้าตัดกำลังแม่งแบบที่พระเจ้าตากสินมหาราชนั่นแหละสงครามเก้าทัพนั่นแหละตีป่าล้อมเมืองทุบหม้อข้าวคือมึงอยู่ไหนกูอยู่นอกครับแล้วก็ไม่ต้องส่งข้าวตัดต้นน้ำเลี้ยงทั้งหมดคนเสื้อแดงไม่ต้องไปยุ่งอย่าไปยุ่งเขามีเจ้าที่ตำรวจครับดูแลอยู่แล้วเราอยู่ในที่ตั้งถูกต้องใกล้ใกล้ราชมังคลามาราชมังคลาครับถ้าไม่ใกล้เชียร์กันอยู่หน้าจอถูกต้องอย่างนี้อย่างนี้พี่น้องครับฝากไปถึงสำนักพระราชวังฝากไปถึงสำนักพระราชวังครับสำนักราชเลขาครับ
วันนี้กลุ่มม็อบของสุเทพเทศบาลได้ไปหลอกประชาชนด้วยการบอกว่าหลอกประชาบ้านบอกว่าจะมาเทิดทูลในหลวงนะวันคล้ายวันเกิดในหลวง5ธันวามหาราชใช้วิธีการอย่างนี้ครับไปหลอกชาวบ้านเข้ามาแล้วไปหลอกจ้างเข้ามาครับเพราะนั้นสำนักพระราชวังครับจะต้องดูนะครับว่าสิ่งที่พวกเขาไปหลอกมาเนี่ยนะมันจริงแค่ไหนที่เราได้รับร้องเรียนมามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับฝากบอกท่านด้วยหลอกมาว่าสถาบันไปแอบเอามาเทิดทูนสถาบันใช่เอามาร่วมจัดงานในหลวงครับเนี่ยพวกนี้มันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแล้วที่แสบนะทำไมฮะเมื่อวานนี้ไปเจอพี่น้องคนเสื้อแดงก็คือก็วิ่งมาผมมาขอข้าวกินครับแต่เชื่อมาวิ่งไปรับตังค์ที่ม็อบนู้นแล้วมาที่แล้วมาใส่เสื้อแดงกลับมานี่อ๋อใช่ไหมนะอยู่เขายอมรับยุทธการนี้ใช้ได้นะครับเขายอมช่วยเอาไปเผยแพร่หน่อยเขายอมรับกับผมพี่ชัดผมขอโทษอ่ะบอกทำไมอ่ะเอ้าแล้วทำไมไปใส่ข้อมืออะไรเนี่ยอ๋อใส่ไอ้ผมชาติมาเขาบอกผมลืมเปลี่ยนเครื่องแบบผมไปรับเครื่องแบบใหม่ที่นู่นได้มา1,200ไปรับจ็อบที่นู่นรับจ็อบที่นู่นได้มา1,200แล้วก็คือก็ขับมอไซค์จอดกลัวมาไม่ทันนี่มาไม่ทันเดี๋ยวไปเจอพี่น้องก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนสักก็บอกผมถอดเสื้อทิ้งแม่งไว้ข้างทางแล้วก็ใส่เสื้อตัวเองมาก่อนครับแล้วก็จะลืมเอาลูกหวีดออกเสือกซ้อนรถลูกหวีดมาแล้วก็มีไอ้สายและข้อมือตึงชาติครับพอมาถึงมาเจอผมบอกเอาไอ้เย็นมึงมาไงเนี่ยก็บอกขอโทษแล้วผมต้องไปเอาตังค์ก่อนครับผมมาเสื้อแดงพี่แต่เรารู้จักอะแต่ไม่อยากชื่อมันหรอกบอกเอาเรื่องมาทำไงเขาให้ผมมัน2แล้วมึงไปทำอะไรให้ไปร่วมอยู่งั้นแหละพอร่วมเสร็จพอออกเวลาได้พอผมรับตังค์ผมกลับเลยเอ้าก็อย่าฝากบอกอย่างงี้คุณธีรพงษ์ก่อนที่จะปิดเบรกนี้นะครับคนเสื้อแดงที่คิดประเภทเนี้ยนะครับขอให้ท่านคิดใหม่แต่อย่าเสี่ยงนะอย่าเห็นแก่เงินแก่ทองแบบนี้ครับแล้วเห็นเงินแก่ทองแล้วเอาไปทำลายชาติบ้านเมืองอย่างนี้เนี่ยมันคุ้มไหมกับที่ท่านทำไปผมจะบอกว่าอย่าเสี่ยงครับอย่าเสี่ยงทำอย่างนี้เผื่อโดนกระทืบตายเพราะว่าเยอะแต่เขารู้มึงมานะมึงตายหาคาตีนพวกมันนะครับยังมาหาคนเสื้อแดงเขายังให้อภัยเห็นว่าบางทีไม่มีรายได้ครับคนเสื้อแดงเขาเป็นคนให้อภัยนะครับไม่นั้นระวังไว้เรื่องอย่างนี้ขอเตือนไว้ก่อนครับอ้าวสุดท้ายจริงๆครับนะผมชอบใจเมื่อวานเวทีใหญ่ครับดปช.นะเอากลุ่มแท็กซี่ขึ้นมาเอากลุ่มวิทยุชุมชนขึ้นมาเนี่ยแหละผมชอบความหลากหลายแล้วกลุ่มเขาฝากมาว่าผู้ปราศัยอย่าไปซ้ำกันบ่อยบางคนซ้ำถ้าซ้ำทุกวันเนี่ยเอาให้ย่อหน่อยได้ไหมครับบางคนปราศัยมันจตุพรณัฐวุฒิปราศัยมันอ๋ออันนี้เขาชูลงคนอื่นชูลงอยู่แล้วคนอื่นบางทีมันยืดปุ๊บเนี่ยคนไม่อยากฟังแล้วก็ผมก็แนะนำว่าอะไรใหม่ๆบ้างอย่างเมื่อวานเนี่ยเอาแท็กซี่ขึ้นมาวันนี้เอากลุ่มวินมอเตอร์ไซค์มาเอาความหลากหลายในอาชีพครับมานำเสนอบนเวทีอีกคนหนึ่งนะจะทำให้มีสีสันนะอีกคนหนึ่งจะแนะนำครับใช่ฮะคือก่อนช่วงหัวค่ำเนี่ยคนที่น่าจะขึ้นเนี่ยถ้าบอกว่ามีตัวจุลรสและมีคุณจตุพรพรหมพันธ์นัทวุฒิใสเกลือแล้วครับพี่ปั๊ดจนไพบูลเนี่ยเขาขึ้นเขาพี่ปั๊ดชัยไพบูลเนี่ยผมว่าน่าจะเอาเวลาให้เขาตอนสักประมาณ18:30 หรือ20:00 นี่ก็ได้ปลาใสละเพราะอะไรรู้ไหมคือข้อมูลใหม่ๆอย่างเงี้ยข้อมูลที่คนนี้พูดแล้วน่าฟังอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะไปให้คนเล้าใจหน่อยครับครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ผมน่าน้อยใจอย่างนั้นมันต่อเนื่องทำไมฮะเมื่อวานผมถามสารวัตรเงียมครับบอกพี่เงียมไม่จัดเวลาให้นินทาการเมืองบ้างเหรอเฮ้ยเวทีนี้ขึ้นยากว่ะนี่เอานี่เรื่องจริงไม่ใช่เชื่อไปดูฮะวันนี้ต้องตำหนิกันอย่างงี้อย่างเงี้ยไม่หรอกครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็อยู่ตรงเนี้ยก็อยู่ตรงเนี้ยคือถ้าใครรับชมเราไม่ได้บนเวทีใหญ่ด้านนอกมีเวทีวิทยุชุมชนผมจะบอกให้ไอ้เรื่องเวทีผมไม่ค่อยสนใจแล้วครับไอ้ผมสนใจมวลชนชาวบ้านทั้งประเทศดีกว่าเขารอดูเราอยู่เขารอดูเราไม่เราไม่จำเป็นแล้วครับเวทีก็เป็นเรื่องของเวทีไปไอ้เราไปพวกจอแก้วเราเป็นจอแก้วมันก็ต้องเป็นแก้วเดี๋ยววันนี้ถ้าเป็นไปได้นะยกกองไปถ่ายข้างนอกเอาเอาถ่ายเวทีเล็กเลยดีไหมดีไหมดีเอาอีกเวทีนึงแล้วเชิญชวนพี่น้องมาด้านหน้าเวทีเล็กมันมีอยู่อย่างนี้ต้องดูดเสียงบ่อยเวทีเล็กเนี่ยมันต้องมีเซ็นเซอร์เอาเดี๋ยวเราพักเบรกแป๊บนึงครับพักเบรกสุดท้ายครับโอ้บนเวทีกำลังมันเลยนะมาพูดครับก็เดี๋ยวขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนในช่วงสุดท้ายแล้วยาสมุนไพรตายดีอะไรที่มันแบบประเภทเห็นไม่ดีไม่งามคือบางทีอุ้มหน้ามั่งอะไรมั่งเนี่ยมันจุกเลยถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติวันนี้เพราะว่ามากันสดๆเลยผมจะบอกให้ก่อนที่จะโฆษณานะบรรยากาศอย่างนี้นะหาไม่ได้นะทั้งชีวิตนักจัดรายการเนี่ยหากันไม่ได้นะครับ
ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยเป็นสถานที่เขาเรียกว่าชามอ่างศักดิ์สิทธิ์ครับกีฬาของระดับโลกครับนะครับแล้วไอ้เกียรติทางช่องศิษย์เราได้รับเกียรติมากถ้าวันนี้ไม่เกิดเหตุการณ์วิกฤตทางการเมืองพวกเราก็ไม่ได้มานั่งจัดอยู่ใจกลางนี้เข้ายากนะนี่คุณประจักษ์เข้ายากนะคุณจะมาจัดรายการอย่างนี้สดๆนะยากเช่าวันละล้านนะคุณแน่นอนนะเช่าวันละล้านวันนี้จัดฟรีฟรีนะครับแล้วก็ขอบอกเลยว่าบรรยากาศวิกฤตการเมืองอย่างนี้เกิดมาชั่วชีวิตไม่มีทางไม่เกิดแบบนี้เอาเดี๋ยวผมขอสั่งลูกน้องผมหยุดก่อนนะสั่งไงครับหยุดมึงอย่าไปเดี๋ยวนี้จะหยุดถอยครับจะหยุดไหมเนี่ยดูจ้านี่วันนี้ล่าสุดทีมงานแจ้งมาเมื่อกี้นี้จัมโบ้อยู่นู่นโปรดิวเซอร์แจ้งมาบอกว่ายังยันกันอยู่ครับไม่สามารถเข้าไปที่ศูนย์ราชการได้จะเข้าได้ไงฮะทำไมฮะก็ขืนเข้าไปตรงนั้นเนี่ยนะฮะอย่างนี้ผมบอกเลยครับครับเดี๋ยวก็ป่าล้อมเมืองฮะตอนนี้ผมว่าน่าจะให้ปิดประตูซะให้หมดเขาปิดแล้วเพราะว่าตีแมวเหรอฮะเอาปิดประตูขังตัวเองอยู่ในแหละครับ ดีกว่าที่จะมีหมาเขาอยู่ในด้วยอยากยึดนักให้ยึดไปเป่านกหวีดอีกทีดิเป่านกหวีดอีกทีแล้วเดี๋ยวไอ้เทพฟังทางนี้ไอ้สัตว์ไอ้สุเทพเทือกสุบรรณมึงฟังชัดทีโอทีไอ้เหี้ยถ้าวันนี้ไม่ออกนะครับมึงไม่หลุดออกไปตรงนั้นไม่ต้องปิดสภาแล้วมึงไม่จันนะปิดสภาแล้วไอ้เทพเทือกสุบรรณเดี๋ยวโดนลากคอแน่นอนไอ้เหี้ยฟังกูนี่นะไอ้สัตว์คือวันนี้ดูท่าทางคดีเนี่ยนะครับไม่ได้หมดแค่สุเทพเทือกสุบรรณโอ้เยอะล่าสุดวันนี้ก็จะมีการออกหมายจับเพิ่มฮะนิติธรล้ำเหลือโอ้โหไอ้พวกเยอะมันนี่จริงๆแล้วนิติธรน่าจะออกตั้งแต่วันแรกแล้วครับครับไอ้นี่ก็ทีละคนฮะคือไม่คุณจิตพงศ์ฮะครับเรื่องการออกหมายจับเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสนะแต่ซีเรียสตรงที่ข้อกล่าวหาเนี่ยมันอ่อนนะมาตรา115 116เนี่ยมันเข้าชัดเจนครับแต่ไปอนุมัติมาตรา326ร่วมกันชุมนุมเกิน10คนขึ้นไปมันดูมันหลวมข้อหาขี้ปลาติ๋วมันไม่กลัวหรอกครับไม่คือก็คงจะขอยืดหน่อยนะครับขอยื้อหน่อยนะอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างเมื่อวานที่บอกว่าถ้ากูจะไหว้สารเพียงตีนดีกว่าก็ออโต้สารเพียงตาแบบที่ทอมดันดีพูดคือจะบอกฮะคือเวลาจะให้ข้อหาเนี่ยเวลาทางฝ่ายซีของเป็นประชาธิปไตยเนี่ยจะยื่นข้อหาให้ไอ้พวกฝ่ายเหี้ยเนี่ยผมก็แปลกนะสารที่เคารพฮะทำไมสารไม่ทำให้คงให้คนประชาชนเขาเคารพเลยฮะทำความเคารพหน่อยสิครับว่าวันนี้ข้อหาอย่างไอ้เหี้ยสุเทพเทือกสุบรรณกับพวกเนี่ยวันนี้มันเกินกำลังของความเป็นคนไปแล้วเอ้าให้ยืดไปอีก2วันเอาถ้าไม่ออกหมายรุนแรงนะไอ้มาตา3 5 6ไอ้พวกนี้มาตาจิ๊บจ้อยครับนะครับเดี๋ยวจะมีฮะอีกหลายเรื่องถ้าวันนี้อะไรที่ได้แล้วความเสียหายขอให้ข้าราชการทุกกระทรวงไปแจ้งความจับไอ้เหี้ยสุเทพเทือกสุบรรณกับพวกแล้วยังมีหมายอีกนะครับแม่เดี๋ยวสปาปิดเนี่ยตุ๋มตุ๋มต่ำต่ำงานไอ้พรรคประชาธิปัตย์โดนอีกหลายตัวฮะเอกสิทธิ์ไม่มีโดยเฉพาะไอ้เหี้ยมากวันนี้ดิ้นหน้าดูครับทำเป็นบอกกันเที่ยวคุยว่าผมไม่แขกรับเชิญรับเชิญพ่อมึงไงกูเห็นไปอยู่ทุกวันอันนี้เชิญมาเชิญพ่อมึงอันนี้เข้าข่ายตอแหลนะฮะไม่ได้เข้าข่ายหรอกครับมันตอแหลมานานแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยเออนี่ล่าสุดเนี่ยก็มีการปะทะคารมกันระหว่างกทมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับไอ้เรื่องกล้อง CCTV จำได้ไหมอ่านะกทมบอกเขามีภาพคลิปชาย2คนที่เอากล้องไปปิด CCTV แต่งกายคล้ายตำรวจเอาถุงดำถุงดำตัวทีเอาถุงดำไปครอบกล้องวงจรปิดCCTV ก็เลยเป็นการปะทะคารมกันคล้ายตำรวจคล้ายตำรวจแต่คือเดิมทีอย่างนี้ไอ้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยขอให้ผู้ว่าเนี่ยติดกล้อง CCTV ครับไอ้ผู้ว่าก็เอาไปติดให้แล้วมาให้มาโพสใน Facebook ครับว่าตัวเองเนี่ยเอาไปติดให้แล้วกล้องมันใช้ไม่ได้แล้วมากล่าวหาว่าผู้ว่าเอากล้องดัมมี่ไปติดครับคือทางตำรวจเนี่ยไปขอภาพแล้วปรากฏว่าภาพมันไม่ได้เพราะกล้องมันถ่ายไม่ติดครับผู้ว่าก็เลยอ้างบอกว่ามันมีชายชุดดำอย่าง2คนที่ว่าเนี่ยบอกว่าแต่งตัวแค่ตำรวจใช่ไหมครับเอาไปปิดกล้อง CCTV เอาไว้เลยกล้องเลยถ่ายไม่ติดเขาบอกว่าไงป่ะไอ้ภาพนั้นเป็นภาพเก่าไอ้ที่ถนัดตัดต่อแล้วกันถนัดตัดต่อมากครับตาหลังก็ไม่ต้องฮะตาเอ้ยตาหลังบอกว่าแต่งตัวคล้ายตำรวจไปปิดกล้องนะอีกหน่อยไม่หรอกฮะเดี๋ยวเอาถุงยางอนามัยไปปิดแม่งเลยเฮียจะได้รู้ว่าเป็นใครแม่งมึงโง่อย่างควายที่ไปพูดเรื่อยเปื่อยใส่ร้ายป้ายสีตำรวจก็จะไปปิดหาพ่อมึงเหรอไอ้เฮีย
ตำรวจตำรวจยิ่งต้องการภาพอยู่นี่ตอนนี้นะฮะทางพันอดุลแสงสิงแก้วนะฮะผบ.ตร.ครับก็มีการตั้งทีมเจรจาขึ้นมาทีมหนึ่งนะโดยมีพลตำรวจโทปริญญาจันทร์สุริยาและผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจผู้ช่วยนะเป็นหัวหน้าชุดนะได้ทางล่าสุดได้รับรายงานล่าสุดว่าเมื่อวานนี้มีผู้ไม่หวังดีเนี่ยปาระเบิดปิงปองใส่เจ้าหน้าที่ประจำจุดที่บริเวณหน้าสะพานมัคควานรังสรรค์ผมก็เป็นกลุ่มม็อบคอปทผมบอกคุณประจักษ์เลยนะครับไอ้ม็อบนี่หา M79 ไม่เป็นระเบิดปิงปองระเบิดปิงปองประทัดยักษ์ครับมันเป็นยี่ห้อของพันธมิตรประชาธิปัตย์อยู่แล้วถ้าคนเสื้อแดงต้อง M79 ครับนี่หนทางลำเลียงที่อาวุธที่เขาจับได้เนี่ยลำเลียงมาจากอรัญนะสากแก้วอรัญญบุรีนี่เราเคยบอกไว้อรัญญประเทศแล้วบอกเลยครับว่าที่บอกไปตรงหมดพวกเฮียนี่จะไม่ขนมาจากใต้ครับคือจะเข้ามาแฝงตัวอยู่ในกรุงเทพฯถ้าขนมาจากใต้เดี๋ยวเขารู้ใช้รถราชการมาครับแน่นอนใช้รถราชการขนเข้ามาอาจจะเป็นรถทหารรถอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ที่เป็นรถราชการตบตาใช่ตบตาเพราะนั้นแสดงว่ามันมีก็ประเภทไอ้ทหารนอกแถวใช่ครับคนใช่ครับนะครับอ้าวมีเพิ่มเติมนิดนึงอ้าวว่าไงเมื่อสักครู่นี้นะฮะมีรายงานเข้ามาบอกว่าศูนย์การบินที่9นะผสมที่ลพบุรีครับผบ.สั่งเตรียมพร้อมบินภายใน3ชั่วโมงไม่รู้จะบินไปไหนคือให้มันบินไปไกลๆอ่ะวันนี้เป็นเรื่องตำรวจนะครับเป็นเรื่องสอรสอ่ะคนที่อยู่ข้างนอกไม่มีคำสั่งอย่าเสือกเขาบอกอย่างนี้อย่าเสือกนะครับเขาบอกว่าเป็นพรบ.ความมั่นคงครับเป็นในใช้กำลังของเจ้าหน้าที่รักษาความสงบภายในครับคือเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้ากรมกองของทหารไหนที่ยังไม่มีคำสั่งอย่าเสอะนอกคำสั่งครับนะครับเพราะวันนี้เนี่ยต้องคิดดูว่าคนไหนถูกคนไหนผิดถ้าวันนี้ยังคิดกันไม่เป็นนะก็บอกว่าถ้าเดี๋ยวต้องบอกว่าท่านผบ.ประยุทธ์พลผู้บัญชาการทหารบกครับก็เรียนท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับว่าให้ลุงน้องท่านไม่ว่าจะเป็นศูนย์สงครามพิเศษไม่ว่าที่อรัญญประเทศหรือสายแก้วเพชรบูรณ์พิษณุโลกให้อยู่ในที่ตั้งนะครับเพราะวันนี้เนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ถ้ามีข่าวออกมาก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันฝากผบ.ตร.ไว้ท่านผบ.ตร.เนี่ยวันนี้ได้รับความเชื่อมั่นจากคนใดว่าเป็นนายทหารมืออาชีพครับไม่ใช่ทหารการเมืองครับวันนี้แต่ยังมีทหารนอกแถวของท่านบางคนครับผู้ใต้บังคับบัญชาท่านบางคนที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างลพบุรีเงี้ยอย่างเพชรบูรณ์อย่างอรัญอย่างพิษณุโลกครับมีข่าวมาเงี้ยจริงหรือเปล่าท่านลองไปเช็คดูถ้าเช็คท่านต้องเบรกหน่อยครับและเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกนะว่าอย่างนี้เนี่ยกรณีเนี้ยอย่างที่สระบุรีครับไปเกณฑ์เด็กมาครับจะไปปิดศาลากลางผมถามว่าเกณฑ์เด็กสระบุรีเด็กมัธยมมันจะไปรู้เรื่องอะไรก็ถึงบอกนี่ไงฮะจะไปปิดศาลากลางจังหวัดสระบุรีเอาเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนมัธยมมันยังเล่นเกมมันอยู่เลยบอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมมันจะต้องมาเชียร์ไอ้คนที่มันสั่งเด็กแบบนี้แล้วไอ้คนที่เอาเด็กไปบังหน้าเนี่ยครับมึงนี่โคตรเดรัจฉานคนเลยเนี่ยเพราะไม่รู้ว่ามึงคิดได้ยังไงมึงเอาเด็กเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองนักเรียนไอ้เอาโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะอาชีวะเนี่ยแต่วันนี้ดีนะอาชีวะทั้งหลายมารวมตัวกันที่นี่มานี่แล้วมาหมดอาชีวะตับใจอาชีวะที่มีกึ๋นเนี่ยมีสมองก็อยู่ที่นี่ใช่ไอ้จะไม่มีสมองเนี่ยมีแต่อาวุธครับไปอยู่นู่นไปอยู่ราชดำเนินแยกกันเลยแยกกันไปนะอาชีวะที่ไปอยู่นู่นมีแต่พวกไอ้ตีรันฟันแทงครับแต่มาที่นี่พวกนักเรียนที่อาชีวะที่เขาเรียนหนังสือรู้ป่ะพวกนั้นจะไปรวมกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะมันช่วงเหมือนกันเล่าฟรีดนตรีไพเราะอ๋อแต่ฟรีข้างสนามหลวงเล่าเขามีค่าตัวครับเหล้ากินฟรีเบียร์กินฟรีบางทีได้ใบกระท่อมอีกแน่แน่มันมีแต่ของฟรีเผลอๆใครพีหน่อยมีกัญชาให้ใครอยากได้ไอหน่อยเอาไปคนละหน่อยได้ไอได้กัญชาได้กระท่อมได้เหล้าฟรีแม่งอยู่กันก็ไปเท่าไหร่พวกม็อบเฮียเนี่ยเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวที่สภาโดยแทนคุณครับแถลงว่าอิสระหรืออี้เนี่ยนะแทนคุณจิตอัปรีครับไอ้ตัวนี้มีอภิปรายก็อยู่ในสภาไม่มีอภิปรายก็ขึ้นเวทีพรรคประชาธิปัตย์เป็นพิธีกรครับแล้วพรรคประชาธิปัตย์มันไม่เกี่ยวตรงไหนอภิสิทธิ์มันเป็นแขกรับเชิญยังไงล่าสุดเนี่ยไอ้อี้แทนคุณบอกว่ามีการ
ตั้งกระบวนการล่าแม่มดสำหรับข้าราชการคนไหนที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์จะถูกก็ตั้งกรรมการสอบสวนเล่นงานเพราะว่าอย่างนี้ก็อย่างนี้ผมฟังถาวรเสนียมประกาศครับบอกบอกพี่น้องชาวราชการในส่วนราชการครับถ้าคุณยังสนับสนุนระบอบทักษิณอยู่นะหลังจากวันนี้ไปพวกคุณจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดโอ้โหเตรียมติดคุกได้เลยอันนี้เขาประกาศอย่างนี้พี่น้องราชการที่อยู่ในส่วนราชการทั้งหลายใครที่ไม่ร่วมมือกับถาวรเสนียมเนี่ยคุณจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดครับถ้าเขาชนะวันนี้เขาบอกอย่างนี้นะฮะแต่ผมว่าเป็นความฝันหรือเปล่าผมบอกคุณไปจากไหนไม่ว่าจะเป็นสุเทพเทือกสุวรรณหรือถาวรเสนียมเดินพิจารณาครับมันจะประกาศเกี่ยวกับไปขู่ข้าราชการขู่ใครก็แล้วแต่ขู่ทหารขู่ตำรวจก็ดีเนี่ยไปปรึกษาพลเอกปีชาหรือยังที่มันได้ผบ.เหล่าทัพไปแล้วไงตัวแรงงานตัวมันบ้าเอานี่แต่ผมจะบอกอีกนิดนึงฮะข้าราชการนะครับถ้างานนี้ท่านไปเข้ากับกระบวนการทางนู้นผ้ามันออกชื่อมันฟ้องครับออกราชการนะอดตายนะไม่คิดถึงลูกเมียของท่านก็ให้ออกไปเถอะอดตายนะโดนไล่ออกนะมันจะแช่แข็งแล้วงานนี้เรื่องจริงนะถ้าข้าราชการไปเข้ากับกบฏเนี่ยคุณโดนออกนะโดยเฉพาะที่กระทรวงศึกษาที่เห็นหน้าชัดเจนสำนักงบประมาณที่เดินออกมานำหน้าปากมือเรียกอีพวกเหี้ยนี่โดนออกแน่นอนบอกให้อันนี้ผมมีข่าวมาล่าสุดนะคุณจีพงครับมีเวทีพันธมิตรเวทีไอสาธิตวงหนองเตยประกาศว่าเฉลิมนอนพังงาบพังงาบอยู่โรงพยาบาลรามาแล้วปรากฏว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกขอไปรัฐมนตรีแรงงานเปิดแถลงข่าวที่สภาบอกไอ้เหี้ยกูยังไม่ตายเว้ยกูยังอยู่สบายดีรู้ป่าวว่ามันแช่งยังไงฮะมันแช่งว่าตอนนี้อยู่ไอซียูสมอง15ส่วนเนี่ยทำงานอยู่3ส่วนครับเมื่อกี้ช่องบูสกายมันปล่อยข่าวว่ากรรมตามทันร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงมันบอกว่าสมอง15ส่วนเนี่ยทำงาน3ส่วนท่าทางจะต้องรอปฏิหารช่องบูสกายแช่งท่านเฉลิมอย่างนี้ครับท่านเฉลิมก็เลยออกมาบอกเฮ้ยแถลงข่าวเลยกูยังไม่เป็นไรเว้ยกูยังไม่ตายเลือดออกหูด้วยออกจริงแต่ข้างซ้ายเนี่ยแห้งแล้วข้างขวาเลยนิดเดียวธรรมดาเสร็จแล้วเขาบอกว่าออกให้สัมภาษณ์นะบอกว่าไอ้เทพกูจะต้องจับมึงภายใน10วันนี่ประกาศแล้วกูจะตายไม่ได้กูจะตายไม่ได้กูจะเอามึงเข้าคุกก่อนไอ้เทพบอกว่าอะไรรู้ไหมครับไม่ต้องถึง10วันหรอกแค่2วันนี้กูตายแน่โดดตุ้ยไอ้โจรแหมแต่เรียกคุยราคาคุยอย่างนั้นจะคุยอย่างนี้จะปิดวันนั้นจะประเด็จศึกอย่างนี้จะบอกมาเป็นล้านตัวไอ้เหี้ยเขาเช็คออกมามาแล้วเต็มที่ไอ้แสนสองล้านพอมึงนะวันนี้ยิ่งลดลงเรื่อยๆแล้วคุณไปยึดสารกลางผมบอกให้วันนี้เนี่ยคนที่ไปยึดสารกลางเนี่ยเตรียมตัวรับหมายให้ดีนะเตรียมตัวรับหมายไปยึดด้วยราชการรับหมายให้ดีบอกว่ามันโง่แต่ขอโทษนะขอบคุณข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นมหาไทยโมเดลไม่สามารถยึดกระทรวงมหาดไทยได้ฮะก็เอาโซ่ไปคล้องอย่างเดียวเรายึดเสร็จแล้วเราชนะแล้วเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะกระทรวงมหาดไทยมันเกลือไม่เป็นหนอนถูกต้องกระทรวงอื่นๆที่มันยึดได้ง่ายๆเพราะมันมีคนข้างในไปเปิดประตูเชื้อเชิญมันเนี่ยผมอยากให้ไปอีกกระทรวงกระทรวงอะไรกลาโหมไม่กล้ากล้าไหมกลัวถูกตืบไอ้เทพกล้าหน่อยกลัวถูกตืบกระทรวงกลาโหมนี่แล้วอีกทีนึงนะตอนนี้กำลังอยู่ที่ศูนย์ราชการใช่ไหมครับกองบัญชาการกองทัพไทยไอ้เทพเอ๋ยบุกไม่ได้บุกเข้าไปเลยข้างหลังยึดได้ได้ยึดได้ได้หน่อยหรือสุเทพเทือกสุบรรณไปยึดกองทัพอากาศมันจะได้กันเลยจะได้เอาเครื่องหนีเลยเตรียมเครื่องรอเลยหนีเลยจะได้ขับเครื่องบินคุณนี่แนะนำดีนะแล้วมันขับเป็นแขนเข้าไม่ได้จะได้ขับเครื่องบินได้เป็นนี่มือหนึ่งขับงี้อีกมือไม่เป็นไรขับมือซ้ายมือขวาที่คอกเอาไว้ข้างนอกนอกเครื่องก็ได้คือวันนี้จะบอกตรงว่าครับผมดูโง่เองแล้วนะครับสุเทพเทือกสุบรรณเอ๋ยไม่รอดอย่างนี้มึงอย่างเดียวคดีนี้เนี่ยจะมีคดีถ้าเป็นผู้ก่อการร้ายนี่อัตราโทษถึงประหารนะอย่างนั้นเลยแล้วชีวิตมึงเนี่ยไม่เคยทำความดีให้กับบ้านเมืองเลยครับมีแต่เหี้ยตลอดอย่างที่คุณบอกเมื่อวานยังมีอีกประมาณสุเทพเทือกสุบรรณอีกหลายเกือบร้อยคดีเป็นร้อยคดีฮะเกือบร้อยคดีสุเทพเทือกสุบรรณจะโดนเป็นร้อยคดีแม้แต่เขาแบงแม้ที่ดินสปกสิตอนนี้มันระอุขึ้นมาหมดแล้ววันนี้พี่วิชาญมีนใจนันพร้อมสสเนี่ยก็ไปแจ้งนะครับเรื่องคดีสุเทพเหมือนกันก็อย่างนี้
มีพี่น้องโทรมาเป็นห่วงเนี่ยนะครับผมฝากบอกพี่น้องอย่างนี้ครับตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยที่มีกลุ่มผีเปรตไปยึดเนี่ยนะฮะท่านไม่ต้องห่วงครับวันนี้ทางแต่ละกระทรวงเนี่ยนะครับก็นำเรื่องไปยื่นฟ้องศาลแพ่งครับฟ้องศาลปกครองด้วยรัฐมนตรีคุ้มครองชั่วคราวทั้งหมดรัฐมนตรีปลัดกระทรวงก็แจ้งความเลยครับอ้าวก็อย่างที่ผมบอกอ่ะผมฝากและกราบเรียนนะก็ราชการที่ได้รับความเดือดร้อนนะท่านเอาต้องออกมาแจ้งความเพื่อองค์กรของท่านวันนี้ถ้ามันจะยึดรัฐวิสาหกิจอยู่ไม่ว่าจะเป็น TOT หรือว่าที่ไหนก็ให้ไปแจ้งความกันให้หมดนะแจ้งความกันไปเลยผมที่บอกว่าทางที่ดีเนี่ยยึดกองทัพอากาศแล้วขับเครื่องบินผีเลยโอ้นี่มันจะไปยึดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยผมว่ามันจะเข้าได้ไหมเนี่ยทำไมฮะเอ้าจะไปยึดกระทรวงนัทวุฒิเขามันรู้ตึกหรือเปล่ารู้ฮะกระทรวงพาณิชย์มันใหญ่ใหญ่มากเดี๋ยวมันเข้าทางด้านหน้าไม่ได้เขาปิดประตูเดี๋ยวมันไปล่องเรือมาล่องเรือไม่มีประตูนะก็ที่เขาบอกไงครับข้าราชการเนี่ยเขาแจกไอ้ไม่ใช่แจกเขาโอนเงินข้าราชการเนี่ยผ่านกรมบัญชีกลางครับไม่ได้โอนเงินผ่านสำนักงบกลัวมันจะไปยึดกระทรวงพาณิชย์ท่าเตียนห่วงมันอยู่แล้วตอนนี้ที่เขารายงานมานะลูกทีมผมในสายนั้นเข้าไปแฝงตัวอยู่ในนะรายงานมาว่าไงนะมะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกับพันธมิตรเลยเข้าไปลื้อของข้าวของมีค่ากระจุยกระจายเหมือนเดิมฮะก็สุเทพเผยมึงคนเดียวล่ะครับทำบ้านเมืองชิบหายหมดทำบ้านเมืองเป็นทุรยศเวรกรรมมาถึงเมืองแล้วไอ้เหี้ยเทพเจ้าสุบานเมื่อวานนะนะเมื่อวานผมฟังสุเทพบอกว่าข้าวของรายการข้าวของของกระทรวงต่างๆจะไม่แตะต้องครับจะไม่ไปใช้สถานที่ด้านในเราจะปราศัยยึดสนามหญ้าอยู่ด้านนอกเผลอแบบเดียวช่วงบ่ายครับแถลงข่าวในกระทรวงการคลังเลยครับกระทรวงการคลังต้องบอกนะเป็นห้องแถลงข่าวที่ดีมากเพราะผมเคยอยู่กับในระหว่างที่เราพูดอยู่นั้นมีภาพที่มันไปแถลงข่าวในกระทรวงการคลังขึ้นให้ดูนะครับท่านจะมีน้องก็ลองดูแล้วกันครับว่าสิ่งที่สุเทพประกาศไปเนี่ยไม่เข้าไปด้านในไม่ไปทำข้าวของเสียหายครับและไอ้ที่ไปใช้ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลังไปนั่งเก้าอี้สำนักงบผมบอกอะอย่างที่พี่ชัดบอกเนี่ยครับเดี๋ยวสักพักนึงไอ้นี่เครื่องคิดเลขดีเอาไอ้นี่มีโทรศัพท์เอาไอ้นี่มีออมสินอยู่บนโต๊ะครับทำงานของเจ้าที่พนักงานข้าราชการฮะหยิบฮะมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะม็อบไอ้พวกนี้ก็บอกเลยครับว่าเอาม็อบโจรมาไอ้หัวหน้าก็เป็นโจรครับไอ้ลูกทีมก็เป็นโจรรวบรวมมาแล้วก็คือไอ้พวกมหาโจรรวมกันแล้วนะรวมมาแล้วคือมหาโจรนะแล้วเป็นมหาโจรที่บอกได้เลยว่าเป็นมหาโจรที่โง่ที่สุดในโลกเพราะไอ้เหี้ยมึงไปเลือกปิดสถานที่ราชการมึงจะปิดหาพ่อมึงเหรอแน่ห่วงนะคุณประจักษ์จันทร์อะห่วงมันจะไปปิดกระทรวงพาณิชย์แถวท่าเตียนนะเพราะว่าเขาไปอยู่แถวสนามบินน้ำแล้วแล้วมันแปลกว่ามันแปลกไอ้ในสภาไอ้พรรคต้นตีนเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ทำฟอร์มเล่นในสภาตามพูดกันร้อนกันแม่กันมิดกันเมียนอ๋อวันนี้ไอ้หมอวรงปลาใสตั้งแต่เช้าเรื่องเดิมเรื่องเดิมทุจริตจำนำข้าวไอ้นี่มันออกมาพูดกันนอกหมดแล้วนี่ยื่นยติแล้วก็บอกกระสือรับรองมีข้อมูลเด็ดเที่ยวคุยโดไอ้แม่เย็ดเอ้ยนี่ยังไงรู้ไหมข้อมูลเด็ดประตูไอ้สัตว์ยื่นไปที่เขาบอกว่าท้วงกันเรื่องว่ายติอะไรผลดูตาไปคุยเรื่องร้านไอ้เจียมเองสิงโตทองนกยุงทองเรื่องข้าวเดิมๆทั้งนั้นแล้วก็ไปเอาคลิปอย่างเดิมๆส่วนอีหารากนั่นก็ตั้งแต่เมื่อคืนลังสีมาอีหารากนั่นก็อะไรรู้ไหมไปเอาคลิปตัวเองอ่ะเที่ยวไปคุยที่หาดใหญ่สงขลาอะไรพังงาละนองคือตัวเองไปทำเองจงเองกินเองแล้วบอกว่าโกงแม่พวกนี้ดอกทองแต่ผมแปลกใจอยู่คนหนึ่งครับผมเนี่ยอยากจะบอกให้ท่านนายกเอาคลิปท่านจะมาเปิดจังเลยคลิปที่ว่าจะล่าเพชรทองเพื่อนคุณอ่ะครับมันบอกว่าเนี่ยตั้งแต่นายกยิ่งรักมาเป็นนายกเนี่ยตอนเนี้ยคุณลองไปถามในตลาดดูสิว่าเขาเอาคุณไหมครับไปถามตลาดมินบุรีดูสิไปถามตลาดสะพานสองดูสิไปถามตลาดต่างๆเนี่ยดูสิว่าเขาจะนิยมคุณอยู่หรือเปล่าก็เลยอยากแหมคิดอยากจะตีนเหยียบปากไอ้นี่จังเลยใครฮะเอ้าก็นายกไปไหนมีในดอกไม้หอบมาเต็มไปหมดใครเป็นคนพูดไอ้วัชราเพชรทองอ๋อไอ้ปกครองคกเนี่ยผมไม่ได้คบเป็นเพื่อนเลยนะเอาละเขามีหมดนะอีหาล่าไอ้คังคก
แล้วว่า ET ET นี่ครับสสเพชรบุรีนะอัตพรอัตพรบุรบุตรพักหลังนี่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับแล้วมีไอ้ดอกทองอีกตัวพักหลังนี่ไม่ค่อยได้เห็นเพราะอะไรป่ะครับอลังอลงกรยังช่างใจนะพวกกูจะย้ายพักดีไหมวะเนี่ยวันนี้กรเฟซบุ๊กมาอ๋อนายกรไม่เห็นด้วยฮะครับกรจาติกวนิชรองหัวหน้าพักตัวเองเนี่ยบอกไม่เห็นด้วยคุณเชื่อมันเหรอไม่มันเล่นสองหน้าอยู่มันเล่นสุเทพเป็นผู้ร้ายและไอ้กรจะเป็นพระเอกเพราะกูอยากเป็นหัวหน้าพักเนี่ยรู้ไหมผมไม่เห็นด้วยกับการไปยึดกระทรวงการคลังยึดกระสานต้องไปใช้ปัดตอนเนี้ยไอ้เหี้ยเทพตายคนเดียวเพราะมันหลอกตายเดียวหลอกเทพขณะในม้าแกล้งสั่ง SMS ครับให้ลูกทีมทั้งหมดบอกว่าอย่าไปฟังสุเทพเจ้าสุบัติเออให้ฟังมันเอ้ยไงวะครับคือวันเนี้ยอีกคนนึงเล่นบทโจรอีกคนเล่นบทพระเอกอย่างกรณีกรบอกว่าไม่เห็นด้วยสุเทพเทือกสุบรรณไปยึดกระทรวงการคลังครับเขาเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่คือมันทำให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยไม่ดีเอ้าเฮ้ยมึงอยู่พรรคเดียวกันมึงก็ห้ามกันดีวะครับไอ้นี่ไปยั่วยุแล้วคนที่ไปยึดกับพวกมึงทั้งนั้นไอ้สาธิตอย่างงี้ไอ้อัธวิทย์อย่างไอ้มายายอัธวิทย์ไอ้อะไรอ่ะลูกทหารเก่าอ่ะภัทยกุลน่ะจะเหี้ยอะไรรู้จังแม่นะเนี่ยเอ้านี่ท่านปิยะอุทาโยมาล่าสดครับเพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อสักครู่นี้โฆษกสรสสโฆษกสรสแถลงข่าวไปใหม่ๆมันเป็นตำรวจตรีปิยะอุทาโยครับท่านพลตำรวจตรีปิยะอุทาโยก็บอกว่าวันนี้ฝากไปถึงพี่น้องข้าราชการทุกจังหวัดนะครับที่เป็นหน่วยราชการของจังหวัดคือวันนี้มีการประกาศจะไปยึดสถานีสารกลางนะครับขอให้พี่น้องราชการนั้นออกมาปกป้องเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นละเมิดกฎหมายนะฮะก็คือให้ปกป้องสถานที่ราชการเอาไว้ก็ฝากจะบอกอย่างนี้พี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆท่านใดนะครับที่อยู่จังหวัดใดก็แต่ที่เป็นเป้าหมายเช่นโคราชขอนแก่นอุดรเชียงใหม่นะครับจังหวัดใหญ่ๆพิษโลกขอให้ท่านไปที่สารกลางจังหวัดไปปกป้องสารกลางจังหวัดพร้อมกับเจ้าหน้าที่ถูกต้องแต่บอกนะไม่ต้องใส่เสื้อแดงก็ได้ถูกต้องนะครับใส่ชุดนอกข้างแบบไปแล้วฝากถึงทุกท่านนะไปตามจังหวัดที่ผมบอกนะครับพิษโลกเชียงใหม่อุดรขอนแก่นนะครับแล้วก็ไปจังหวัดไหนอีกก็มันอยากไปไหนเนี่ยนะขอนหวันมันอยากไปไหนถ้าไม่มีไส้ศึกข้างในถูกต้องมันก็เข้าไม่ได้หรอกครับเพราะมันจะยึดที่จังหวัดใหญ่ๆเอาไว้ครับเสร็จแล้วท่านปิยะยังบอกนะครับบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของการดำเนินคดีแล้วให้ทุกจังหวัดที่มีการไปปิดล้อมสถานการณ์จังหวัดไปแจ้งความดำเนินคดีได้หมดเลยครับนะครับไม่ใช่เป็นความไปฟ้องศาลได้เลยอ้าวนี่ก็ท้ายนี่มีรายท้ายรายการเราลืมไปลืมอะไรฮะสมุนไพรเอ็นดีฮะครับขอบคุณด้วยครับสีเขียวขอบคุณสมุนไพรเอ็นดีกล่องสีเขียวกล่องสีฟ้าครับแล้วก็จิวเจิ้งปาเว่ยเจียวหนังแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพของโด่งอัจฉริยะนันทเมธปุ๋ยนาโนโทรศัพท์หาคุณโด่งได้เลยหรือโทรศัพท์ผ่านคอลเซ็นเตอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นอยู่เนี่ยแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านประธานที่คมบุญวิเศษซึ่งวันนี้ก็บอกแล้วว่าเหนื่อยเราประธานก็เหนื่อยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เราช่อง4ทีวีประชาชนทำเพื่อชาติบ้านเมืองวันนี้ไม่ใช่คือวันนี้ไม่ห่วงผิวเสียเลยนะผมไม่ห่วงฮะอยู่ราชมังคลาเดี๋ยวตอนเย็นผมวิ่งฮะเนี่ยวิ่งทำไรฮะเอาตอนเย็นผมไปออกกำลังกายที่นี่คุณวิ่งรถแล้ววิ่งด้วยตัวเองวิ่งด้วยตัวเองนะครับเนี่ยเอาเสื้อผ้ามากินนอนอยู่นี่แล้วครับไหนแล้วจะบอกว่าผมกลัวผิวเสียไหมครับผมนี่กลัวแต่วันนี้ผมมีของดีเขาบอกว่าไปที่บูธ 95.75 ครับวันนี้จะมีครีมเนี่ยทาให้ผิวขาวเลยอย่างนั้นเลยแล้วบอกว่าโดนแดดโดนอะไรไม่ต้องห่วงจะมีมาจำหน่ายใครที่อยู่ทางบ้านเดี๋ยวรีบมานะเดี๋ยวมาเจอพวกเราสามคนเดี๋ยวผมถามปิดท้ายนิดนึงND กล่องเนี่ยแถมเสื้อด้วยป่ะแถมเสื้อ1ตัวเหมือนตัวเหมือนเดิมส่วนผมแล้วดีอย่าลืม CD 3หนุ่ม3มุมใช่ขายดิบขายดีใครมาที่สนามเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะครับนะCD เราตอนนี้ขายดิบขายดีจริงๆอย่างนั้นเลยขายวันละ2แผ่นเอ้ยอย่าพูดดีขายดีขายดีเนี่ยวันละ2แผ่นคนละ2แผ่นขายดีจริงๆแล้วอย่าลืมอ่ะใครจะฟังผมร้องเพลงนะกลางคืนนะครับประมาณ3ทุ่มครึ่ง4ทุ่มเป็นต้นไปเรามีคาราโอเกะขึ้นนักเลงประชาธิปไตยมีคาราโอเกะโดยผมร้องเอง คุณจะมาแจงก็ได้นะวันศักดิ์จะมาแจงก็ได้นะทีนี้ครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวผมบอกนิดนึงช่วงบ่าย 3:00 น.
3โมงแล้วก็5โมงเย็นแล้วเจอกับรายการ Four Channel Hot ที่จะนำเหตุการณ์ล่าสุดมารายงานให้ทราบสรุปให้ทราบเการ้อนจะมีพิธีกรที่กำลังฮอตที่สุดครับที่สุดหน้าตาดีที่สุดในสถานสอนอายุเหรอครับไม่ใช่ครับสอนยากสอนเย็นครับสอนยากสอนเอ้าเดี๋ยวเจอกันครับทีมงานทุกคนวันนี้ร้อนกันน่าดูขอบคุณทีมงานทั้งในสตูด้วยแล้วก็เอาท์ดอร์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ